านพร้อมกันค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะ one two three go fireworks okay what festival is it it ในที่นี้หมายถึงอะไร what festival is it ลอยกระทง okay yes ลอยกระทง festival read it again ลอยกระทง is a festival for fireworks it is the full moon night in November ให้นักเรียนเขียนคำว่าลอยกระทง festival is กับ are ตัดออกนะคะอีกก็อาจตัดออกนะเขียนลอยกระทงเฟสติวัลแล้วขีดเส้นใต้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะลอยกระทงเฟสติวัลแล้วขีดเส้นใต้นี่จะกุลพิทอริอัพขีดเส้นใต้ยังคะทีนี้ข้อมูลย่อยข้างล่างแดชแล้วก็เขียนแค่ประโยคนี้ค่ะIt is the full moon night in November. แค่นี้เองเขียนประโยคนี้ลงไปเลยค่ะ It is the full moon night in November. คือบอกให้รู้ว่า It ในที่นี้แทนลอยกระทง Festival เทศกาลลอยกระทงเนี่ยจะอยู่ตอนคืนที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะนะเขียนหัวข้อลอยกระทงเฟสติวัลแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็ตามด้วยข้อมูลนะคะเขียนขึ้นหมายแดดข้างล่าง Is it the full moon night in November เขียนเรียบร้อยอย่างใครเขียนเรียบร้อยแล้วยกมือสิคะเรียบร้อยแล้วอ่านข้อมูลที่เรียนเขียนในสมุดพร้อมกันค่ะright very good นะคะอย่างนี้เลยนะฉะนั้นเรื่องสงกรานต์เนี่ยยังไม่ค่อยคล่องนะคะไปอ่านดูนะไปอ่านดูโอเค finish โอเค all students stop writing watching TV only watching slide and repeat after me celebrating new year ทีนี้เราจะไปดูเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่กันว่าเป็นยังไงไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนละกันนะคะฉะนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนี้เราไปดูคำศัพท์นี้ต้องบันทึกนิดนึงคำแรกคือคำว่า hug ดาวซิแปลว่าอะไร hug คำที่สองอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งเขียน fry cracker คำว่าอยู่ในคอ fry cracker auspicious ฮักแปลว่า fry cracker ดาวซิ fry cracker ประทัดซึ่งตอนนี้อันตรายไหมนะรวมทั้งประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟต่างๆด้วย fry cracker เนี่ยauspicious ก็คือเป็นมงคลอันนี้ต้องรีบบันทึกไป bash การฉลองอย่างครึกครื้นนะ bash คือการฉลองอย่างครึกครื้น farewell มีความหมายเดียวกับ goodbye คืออะไร farewell goodbye การอำลานะคะ farewellเวลาเขาจะจัดงานอำลาเนี่ยก็จัดงาน farewell นะคะ bash farewell hug fry cracker auspicious นะคะ fry cracker ก็รวมทั้งดอกไม้ไฟอะไรด้วยเนี่ยซึ่งเพิ่งเป็นข่าวดังไปเลยใช่ไหมว่ามันอันตรายนะอันนี้คือคำที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
เขียนและออกเสียงตามครูก็ฮักฮักฟรายแคคเกอร์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  auspicious 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 bash bash farewell farewell กลับไปอ่านเลข1ถึง20ด้วยนะคะจะได้เข้าใจเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะโอเค all students stop writing ตอนนี้ไม่ต้องเขียนแล้วค่ะดูอย่างเดียวตามครูเลยนะคะ celebration for New Year's Day celebration for New Year's Day begin on the eve of the New Year begin on the eve of the New Year on December the 31st red night parties and bashesare organized to give farewell to the year gone by and welcome the new year อันนี้รวมแล้วก็แปลว่าการเฉลิมวันปีใหม่เนี่ยเริ่มก่อนวันปีใหม่ eve เนี่ยเริ่มก่อน on December 31คือเริ่มในวันที่31ธันวาเหมือนคริสต์มาส eve จะเริ่มก่อน25ใช่ไหมRed Night Party คือเราจะมีงานเลี้ยงจนดึกเลย and bashes แล้วก็เฉลิมฉลองอย่างคึกคืนการเฉลิมฉลองอย่างคึกคืนเนี่ยก็ถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะอำลาปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นั่นเองโอเค just as the clock strikes clock strikes ดูด้วย for midnightPeople hug everyone. Allow. And wish each other. A happy New Year. Cakes are cut. And firecrackers are burst. To give a celebratory.Welcome to the upcoming year. เขาบอกว่าไงคะคนที่ไม่ได้มองตามนี่ไม่ทราบว่าอ่านได้ยังไงนะ Just as the clock strikes เมื่อนาฬิกาตีเที่ยงคืน midnight people ก็ hug everyone ใครอยู่ข้างๆก็กอดกันเคยดูข่าวไหมอ่าแล้วก็ wish each other a happy new year แล้วก็ปรารถนาให้แต่ละคนเนี่ยมีความสุขวันปีใหม่ Cakes are cut เค้กก็ถูกตัดนะAnd firecracker ประทัดดอกไม้ไฟ are burst to give a celebratory ก็ถูกจุดเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับ upcoming year ปีใหม่ที่กำลังจะมานั่นเองนะโอเคทีนี้เราไปดู New Year's Day celebration การเฉลิมฉลองปีใหม่ว่าเขาทำอะไรบ้าง to mark the auspicious beginning of New YearPeople wear fresh new clothes and clean up their house เพื่อความเป็นมงคลที่เริ่มต้นขึ้นในปีใหม่ผู้คนทำอะไรคะเขาทำอะไรคะทำอะไรครูไม่แปลทำอะไร People wear fresh new clothes and clean up their house ทำอะไรwear fresh new clothes wear เออใส่สวมใส่ผู้คนเป็นมงคลในปีเริ่มต้นของปีใหม่เนี่ยผู้คนก็จะสวมใส่ชุดใหม่ที่มัน fresh ที่มันสดชื่น new clothes แล้วก็ clean up their house ทำอะไรทำความสะอาดบ้านอาเขียนลงไปว่า New Year's Day ไม่ต้อง celebrationเขียนว่า New Year's Day แค่นี้เราขีดเส้นใต้ข้อมูลที่หนึ่งในวันปีใหม่ที่ผู้คนก็ทำการแดชลงมาเป็นหัวข้อย่อยก็คือ People wear fresh new clothes and clean up their house ก็คือผู้คนเนี่ยสวมเสื้อผ้าใหม่นะคนก็ถือเคล็ดเลยเขาจะเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าใหม่ที่สะอาดสดชื่นแล้วก็ท
ทำความสะอาดบ้านเหมือนวันปีใหม่ของจีนเหมือนกันนะคะคนจีนเขาก็ทำความสะอาดอย่างเร็วนะคะนั้นหัวข้อ New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ขีดเส้นใต้แล้วข้อมูลย่อยก็คือ dash ลงมา People wear fresh new clothes and clean up their house เรียบร้อยยังคะ Full stop ให้เรียบร้อยเขียนลงไปหรือยังคะwear ตัวนี้เราเรียนบ่อยนะคะ wear ตัวนี้แปลว่าสวมใส่ fresh new clothes fresh เป็น adjective new เป็น adjective เวลาแปลนี่นะคะ clothes เสื้อผ้า new ใหม่ fresh สดชื่นสดใสนะเวลาแปลก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้า clean up clean ทำความสะอาดนะ clean up ก็คือทำความสะอาดขึ้นมาให้มัน dare ตัวนี้เป็นคำแสดงความคิดของแทน peopleนะคะเวลาเรียนเนี่ยนักเรียนต้องจับประเด็นอย่างนี้ด้วยนะคะว่าอะไรแทนอะไรเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังคะลองอ่านสิคะอ่านในสมุดค่ะ New Year's Day People wear fresh new clothes and clean up their house นะคะตรงนี้เขาบอก Many prefer to spend this dayคนหลายคนเนี่ยก็ชอบที่จะใช้เวลาในวันนี้ in the company of their family ร่วมกับครอบครัว members ก็คือจะเป็นสมาชิกครอบครัว and dear ones และก็บุคคลที่รักนั้นประเด็นสำคัญตรงนี้อ่านพร้อมกันค่ะ people also visit people also visit their friends and exchange new year gifts and greetingsWith them ก็คือผู้คนเนี่ยก็จะไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนของพวกเขาและแลกเปลี่ยน exchange New Year gifts ของขวัญปีใหม่และ greeting และก็ทักทายกับพวกเขาคือไม่ใช่ทักทายคือให้คำอวยพรอ่ะก็คือ Happy New Year อะไรนี้นะคะนั้นหัวข้อย่อยหัวข้อที่สองก็คือ People also visit their friends and exchange New Year gifts and greeting with themGreeting ก็คืออวยพรนั้นบันทึกอย่างเร็วนะคะไม่มีเวลาแล้วบันทึกอย่างเร็วPeople also visit นะ People หรือจะนักเรียนจะเขียนว่า People visit their friendsand exchange New Year gifts and greeting with them ก็คือไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เอาของขวัญไปให้แล้วก็อวยพร greeting ในที่นี้ก็อวยพรเพื่อนนั่นเอง greeting with them Okay, finish. ฉะนั้นตรงนี้ยังไม่จบเดี๋ยวครูจะมาเพิ่มเติมให้ในวันศุกร์นะคะนั้นในเรื่องของ New Year's Day เนี่ยกิจกรรมยังมีอีกนะคะยังไม่แค่นี้นะเล่นกองกลับไปนึกดูเล่นๆก็ได้นอกจาก2กิจกรรมนี้แล้วยังมีที่เราควรจะทำอะไรอีกนะโอเคเพราะว่าวันนี้ทำไมคะเวลาหมดแล้วนั่นเองนะ